การสืบสารประเพณีของเทศกาลสงการในพื้นที่ของผังเมืองสีนะคะก็ยังคงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะสงกรานวิถีใหม่ปลอดโควิดค่ะบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในชุมชนผังเมือง4ค่ะได้ร่วมใจการจัดกิจกรรมสงการในชุมชนขึ้นที่บริเวณศูนย์สวัสดิการสังคมชุมชนตลาดผังเมือง4เขตเทศบาลนครยะลาค่ะ โดยมีนายสมชายฤทธ,ธิพาิตผู้ประธานสภาเทศบาลน,นาครยะลาค่ะเป็นประธานสำหรับกิจกรรมก็ได้มีการจัดพิธีทําบุญทางศาสนาส่งน้ำพระพุทธรูปส่งมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุค่ะโดยในปีนี้นะคะก็ยังคงมีการงดเว้นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ะ ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดการจัดกิจกรรมค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงจากกลุ่มสตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความรักความสามาัคมามาคีรวมไปถึงชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้สําหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็เนื่องในประเพณีสงการซึ่งทางชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะได้ร่วมกันจัดขึ้นรวม11ชุมชนตั้งแต่วันที่2ถึง24เมษายนนี้โดยได้รับการสนัสน ขอใัยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุตลอดจนไปถึงการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยค่ะ